สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังฆาตกรรมลึกลับเรื่อง The Raven เจาะแผนข้างลอกสูตรฆ่าหนังเมื่อปี2012จะเป็นยังไงถ้ามีฆาตกรเลียนแบบการฆ่าตามนิยายนำแสดงโดยจอห์นคูแซกลุคอีแวนและอลิซอีฟถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับ7ตุลาคมปี1849เอ็ดการ์อัลลันโปถูกพบในสภาพใกล้ตายบนม้านั่งซึ่งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตคืนหนึ่งพวกตำรวจได้พบว่าเกิดการฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมถึง2ศพด้วยกันและตำรวจนายหนึ่งก็พบว่าห้องนี้ถูกปิดตายหน้าต่างถูกล็อกเอาไว้ด้วยดานฟิลนักสืบฝีมือดีเขารีบรุดมายังที่เกิดเหตุเมื่อมาถึงเขาก็สันนิษฐานว่าฆาตกรน่าจะมีร่างกายสูงใหญ่แต่ที่เขาสงสัยก็คือจากคำให้การของสารวัตรที่ว่าก่อนจะบุกเข้ามาในห้องนี้สารวัตรได้ยินเสียงเปิดกลอนประตูและในห้องนี้ก็ไม่มีใครแถมหน้าต่างยังถูกล็อกตอกตะปูไว้อย่างแน่นหนาสักพักเขาเลยไปตรวจสอบหน้าต่างอย่างละเอียดแล้วก็พบว่าหน้าต่างถูกติดสปริงเอาไว้ทำให้สารวัตรตกใจมากส่วนฟิลเองก็ตกใจไม่แพ้กันเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับทริคนี้นั่นเองดานโปเขาเป็นนักเขียนนิยายตกอับขี้เมาในวันนี้เขาได้มาหาเอมิลี่สาวสวยที่เขาแอบชอบในรถม้าทว่าพอเธอดันนั่งอยู่ข้างๆด้วยซึ่งดูเหมือนว่าพอจะเกลียดขี้หน้าเขามากเลยทีเดียวดังนั้นเขาจึงรีบแอบเอาจดหมายให้เธอและรีบออกไปจากรถม้าก่อนที่พอจะยิงเขาครับเวลาต่อมาโปก็มาที่สำนักงานหนังสือพิมพ์โดยไอแวนพนักงานเลี้ยงพิมพ์ที่นั่นบอกกับเขาว่าเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นแต่เขาก็ไม่สนใจเพราะสนใจแต่ว่าผลงานของเขาถูกตีพิมพ์หรือไม่ซึ่งพอเขาเห็นว่าไม่มีลงเขาจึงเข้าไปด่าบก.ทันทีซึ่งบก.ก็ถิ่นเข้าไปเพราะช่วงหลังๆเขาเขียนแต่นิยายรักน้ำเน่าทั้งที่ถ้าเขียนเกี่ยวกับการฆาตกรรมคนจะชอบมากแท้ๆหลังจากทะเลาะกันพักใหญ่โปก็เสียงอ่อนโดยบอกว่าให้ช่วยเขาหน่อยเพราะช่วงนี้เขาไม่มีเงินแต่บก.ก็ไม่สนใจและบอกกับเขาว่าทางงานก็ให้ลดเหล้าลงแล้วก็ไปเขียนงานที่มันขายได้พร้อมกับเชิญให้เขาออกจากห้องไปครับตกดึกเอมิลี่ก็แอบพ่อมาหาโปทำให้รู้ว่าทั้งสองคนนั้นแอบคบกันมานานแล้วโดยหลบๆซ่อนๆจากสายตาพ่อของเธอซึ่งวันนี้เธอก็ได้บอกกับเขาว่าในงานเลี้ยงวันเกิดเธอจะบอกพ่อเรื่องที่เราคบกันแม้โปจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นักแต่ทั้งสองคนก็ตกลงกันตามนั้นดานฟิลในที่สุดเขาก็จำได้สักทีว่าเหตุฆาตกรรมที่เขาคุ้นๆกับมันนั้นมันมาจากหนังสือรวมเรื่องสั้นที่เขียนโดยโปนั่นเองเขาจึงให้ตำรวจไปเชิญโปมาพบทันทีเมื่อโปมาพบกับนักสืบฟิลแล้วฟิลก็บอกกับโปว่าเมื่อ2คืนก่อนเกิดการฆาตกรรมขึ้นส่วนฆาตกรหลบหนีไปทางหน้าต่างที่ดูเหมือนว่าโดนปิดตายแต่แท้จริงแล้วใช้สปริงยึดเอาไว้ทำให้โปตกใจมากเพราะว่าเรื่องที่พูดมามันเหมือนกับงานเขียนของเขาและโปก็ต้องตกใจมากยิ่งขึ้นเมื่อรู้ว่าเรื่องที่ฟิลเล่านั้นได้เกิดขึ้นจริงๆจากนั้นฟิลก็ถามโปว่าอยู่ที่ไหนในวันเกิดเหตุซึ่งโปก็จำไม่ได้เพราะว่าเมาหนักมากฟิลจึงพิจารณาโปซึ่งก็ดูเหมือนว่าโปไม่น่าจะเป็นผู้ร้ายเขาก็เลยสันนิษฐานว่าโปอาจจะเป็นผู้สมคบคิดก็ได้เพราะเป็นแรงบันดาลใจให้กับฆาตกรโปจึงรีบปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นทันทีทว่าขณะสืบสวนเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาบอกฟิลว่าเกิดเหตุฆาตกรรมประหลาดขึ้นอีกแล้วครับเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุบก.ที่มาเพื่อระบุตัวตนของศพก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าผู้ตายเป็นนักเขียนอิสระฟิลเลยถามบก.ว่าผู้ตายเกี่ยวข้องกับโปบ้างไหมบก.เลยบอกว่าทั้งคู่เกลียดกันมากและมักจะเขียนวิจารณ์ตอบโต้กันอยู่บ่อยๆพอบก.เห็นว่าฟิลเริ่มจะสงสัยโปบก.เลยรีบบอกว่าโปไม่ใช่บุคคลอันตรายแน่นอนเขาเป็นแค่นักเขียนขี้เมาที่เคยสูญเสียภรรยาไปซึ่งฟิลก็ได้แค่ยิ้มตอบกลับไปเท่านั้นเวลาต่อมาฟิลได้พาโปมายังที่เกิดเหตุในทีแรกโปไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใครแต่พอรู้ว่าเป็นนักเขียนที่รู้จักเขาก็ตกใจมากและรีบปฏิเสธว่าเขาเคยทะเลาะกับผู้ตายก็จริงแต่ก็แค่เชื่อเฉือนผ่านถ้อยคำเท่านั้นไม่ใช่อาวุธจริงๆแบบนี้ซึ่งก็เหมือนกับนักเขียนหลายคนที่ทำเพื่อยอดขายเฉยๆทว่าการฆาตกรรมครั้งนี้ก็ดันเหมือนกับนิยายของเขาอีกฟิลเลยแซวว่าสงสัยโปจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ฆาตกรไปแล้วจริงๆสักพักเจ้าหน้าที่ก็ส่งหลักฐานชิ้นใหม่มาให้โปซึ่งมันก็เป็นหน้ากากสีแดงสดโปเลยบอกว่านี่คือหน้ากากมฤตยูสีเลือดและพอฟิลพลิกให้ดูด้านในหน้ากากโปก็พบกับข้อความพูดถึงตัวละครของเขาเขาจึงบอกกับฟิลว่าในนิยายเรื่องนี้ตัวเอกได้จัดงานเลี้ยงแฟนซีขึ้นโดยมีหน้ากากมฤตยูแฝงตัวมาร่วมงาน
ซึ่งก็ตรงกับที่พ่อของเอมิลี่จะจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้กับลูกสาวในวันพรุ่งนี้พอดีครับหลังจากนั้นฟิลก็ไปพบกับพ่อของเอมิลี่พร้อมกับเตือนพ่อถึงงานที่จะจัดขึ้นว่าให้ยกเลิกจะดีกว่าแต่ดูเหมือนว่าพ่อจะไม่ได้สนใจสิ่งที่ฟิลพูดเลยและจะจัดงานตามเดิมทว่าหลังจากคุยกันพักใหญ่พ่อเลยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้ามาได้และก่อนฟิลจะออกไปฟิลก็ได้บอกกับพ่อว่าให้ระวังชายในชุดคลุมศพหรือชุดโครงกระดูกเอาไว้เนื่องจากนิยายของโปนั้นเจ้าภาพตายไปคนแรกทำให้พ่อที่เป็นเจ้าภาพในงานนี้ถึงกับอึ้งไปครับด้านโปเขาตามฟิลมาที่บ้านของเอมิลี่ด้วยทำให้พ่อเห็นเขาจึงโมโหมากส่วนเอมิลี่เธอสงสัยว่าทำไมโปถึงมาที่นี่พร้อมกับตำรวจโปเลยอธิบายว่าบังเอิญงานเขียนของเขาดันไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับฆาตกรเขาก็เลยต้องมาช่วยงานนี้ด้วยและก่อนกลับเมื่อโปได้อยู่กับเอมิลี่2-2เขาก็บอกให้เธอเลื่อนการประกาศคบหากันในวันพรุ่งนี้ไปก่อนเพราะมันเสี่ยงมากที่ฆาตกรจะมาที่งานนี้ด้วยแต่เธอก็ยังคงยืนยันคำเดิมณงานเลี้ยงฟิลได้เน้นกับเจ้าหน้าที่ว่าให้รัดกุมมากที่สุดส่วนโปเขาได้แอบมาในงานนี้ด้วยและก็ไปขอเอมิลี่เต้นรำขณะที่ทั้งสองคนกำลังเต้นรำด้วยกันอย่างมีความสุขนั้นพ่อก็เข้ามาเห็นพอดีจึงเดินเข้ามาหาทันใดนั้นก็มีชายใส่ชุดโครงกระดูกขี่ม้าเข้ามาในงานทำให้ทุกคนแตกตื่นโปเลยพัดหลงกับเอมิลี่ไปเมื่อพ่อเห็นดังนั้นจึงยิงชายปริศนาทันทีพอชายปริศนาตกจากม้าเลยทำให้รู้ว่าเขาเป็นแค่คนส่งข่าวเฉยๆและพอได้อ่านกระดาษใบนั้นเลยรู้ตัวว่ามันได้จับลูกสาวของเขาหรือเอมิลี่ไปแล้วดานโปฟิลได้อ่านข้อความในกระดาษใบนั้นให้เขาฟังว่าเจ้าฆาตกรจะฆ่าคนเพิ่มอีกและจะทิ้งเบาะแสของเอมิลี่ให้เขารู้ว่าอยู่ที่ไหนส่วนโปจะต้องเขียนนิยายฆาตกรรมโดยนำความจริงของรูปคดีมาผสมผสานกับจินตนาการของเขาลงตีพิมพ์เป็นตอนๆในหนังสือพิมพ์ถ้าเขาไขปริศนาได้ก็จะเจอตัวเอมิลี่แต่ถ้าเขาปฏิเสธที่จะทำตามเงื่อนไขนี้หรือไขปริศนาไม่ได้เอมิลี่ก็จะต้องตายอย่างแน่นอนเมื่อโปฟังจบเขาก็เสียใจมากที่คนรักถูกลักพาตัวไปและไม่รู้เลยว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงแต่ฟิลก็ตอบว่าจากข้อความนี้ชี้ให้เห็นว่าเอมิลี่ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าอยากให้เธอรอดก็ต้องทำตามที่มันบอกครับเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีผู้หญิงถูกฆาตกรรมฟิลกับโปพร้อมเจ้าหน้าที่จึงรีบรุดไปที่เกิดเหตุทันทีซึ่งพอโปได้เห็นเขาก็รู้เลยว่ามาจากเรื่องสั้นเรื่องไหนแต่มี2จุดที่ต่างออกไปก็คือเงื่อนที่ผูกกับมีรอยเลือดที่มือของศพจากนั้นโปก็เก็บรายละเอียดการฆาตกรรมนี้ทุกอย่างเพื่อนำไปเขียนนิยายลงหนังสือพิมพ์ตามที่ตกลงไว้กับเจ้าฆาตกรทันทีขณะโปกำลังเขียนนิยายฟิลก็เข้ามาหาเขาเพื่อกล่าวคำขอโทษที่วันก่อนทำกิริยาไม่ดีกับเขาไปซึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรสักพักโปก็เล่าให้ฟิลฟังว่าในอดีตเขาต้องทนทุกข์ทรมานหลายปีจากการสูญเสียภรรยาไปแต่คนที่ฉุดเขาขึ้นมาก็คือเอมิลี่ดังนั้นเขาจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเธอให้ได้ครับวันต่อมาฟิลลี่มาหาโปพร้อมกับแจ้งข่าวว่าเลือดบนมือนั้นเป็นเลือดปลอมและผู้หญิงที่ตายไปเธอเป็นนักแสดงดังนั้นทั้งสองคนจึงรีบไปที่โรงละครทันทีและฟิลก็ได้มอบปืนกับโปเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวด้วยเมื่อมาถึงโรงละครฟิลก็สั่งให้หยุดแสดงและให้นำตัวเจ้าหน้าที่คุมเวทีมาสอบสวนจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจึงทำให้รู้ว่าทุกคนเป็นกะลาสีมารับจ็อบช่วงเรือเทียบท่าแล้วฟิลก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่หายไปคนหนึ่งดังนั้นโปกับฟิลจึงแยกย้ายกันไปหาทันทีโดยฟิลไปหาชั้นล่างส่วนโปไปหาด้านบนเมื่อคนหาไปสักพักโปก็เห็นคนร้ายปีนขึ้นไปด้านบนเวทีเขาจึงปีนตามมันไปแต่มันก็ได้ดึงผ้าจนทำให้โปเกือบตกจากทางเดินซึ่งระหว่างปีนกลับขึ้นไปปืนก็ดันหล่นลงมาด้านล่างและเกิดลั่นขึ้นจึงทำให้ผู้ชมตกใจและหนีออกจากโรงละครกันทันทีจากนั้นโปก็มาบอกกับฟิลว่าเขาเห็นตัวเจ้าฆาตกรแต่ระหว่างที่ตามดันทำปืนหล่นแล้วฟิลก็ชวนโปมาดูห้องเก็บของด้านล่างของเจ้าหน้าที่ที่หายตัวไปซึ่งพวกเขาก็พบกับกล่องใบหนึ่งที่ในนั้นบรรจุลิงก์ของมนุษย์เอาไว้ขณะที่โปกำลังนึกอะไรได้บางอย่างเจ้าหน้าที่ก็มาแจ้งว่าบ้านของเขาถูกไฟไหม้ทำให้เขาเซ็งมากเพราะข้อมูลนิยายเก่าๆนั้นถูกไหม้วอดวายไปจนหมดครับด้านเอมิลี่เธอฟื้นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองอยู่ในรังไม้แคบเธอจึงใช้โครงเหล็กจากชุดของเธอค่อยๆขูดแผ่นไม้ด้านหน้าจนเป็นรูและก็พบว่าด้านนอกนั้นเป็นห้องนึงซึ่งมีเจ้าฆาตกรกำลังจ้องมองดูเธอผ่านรูนั้นเธอจึงใช้โครงเหล็กจิ้มไปที่ตาของมันแต่ก็พลาดดังนั้นมันเลยนำดินมากลบเธอครับด้านโปเขามาขอพักอาศัยกับฟิลซึ่งฟิลก็ถามกับเขาว่าได้เบาะแสอะไรเพิ่มมาไหมโปเลยสายหน้าเพราะตอนนี้มันอับจนหนทางจริงๆและเขาก็กำลังสติแตกด้วยฟิลเลยปลอบให้เขาใจเย็นๆและค่อยๆคิดทุกรายละเอียดมันอาจจะเป็นเบาะแสไปถึงเอมิลี่ก็ได้โ
โปรจึงใจเย็นลงและสอบถามถึงรายละเอียดที่ฟิลเพิ่งได้มาแล้วเขาก็ไปสะดุดกับชื่อเรือของกาลาสีที่หายตัวไปคนนั้นซึ่งมันก็ตรงกับชื่อตัวละครในนิยายของเขาโดยมันมีเนื้อหาว่าตัวละครนี้ถูกจับฝังทั้งเป็นในสุสานใต้ดินฟิลเลยแย้งว่าทีนี้ไม่มีสุสานใต้ดินโปเลยบอกว่าแต่เรามีท่อระบายน้ำจากนั้นฟิลก็พาโปกับเจ้าหน้าที่ไปค้นหาที่ท่อระบายน้ำโดยให้สังเกตกำแพงที่เพิ่งก่อขึ้นมาใหม่เมื่อค้นหากันไปสักพักเจ้าหน้าที่ก็พบจุดที่น่าสงสัยจึงลงมือพังผนังท่อระบายน้ำทันทีซึ่งในนั้นโปก็พบกับศพหญิงสาวพอนำศพออกมาโปก็ตกใจมากเพราะคิดว่าเป็นเอมิลี่เนื่องจากศพใส่ชุดคล้ายกับเอมิลี่นั่นเองแถมที่มือของศพนั้นก็กำเศษกระดาษอยู่ใบหนึ่งส่วนฟิลเขาเห็นเงาเจ้าฆาตกรลางๆจึงวิ่งตามไปแต่ก็คลาดกันครับเวลาต่อมาขณะฟิลกำลังตรวจสอบศพก็ทำให้รู้ว่าเป็นศพของกาลาสีชายที่หายตัวไปแต่แต่งตัวให้เหมือนกับเอมิลี่เฉยๆจากนั้นเขาก็พบอีกว่าด้านหลังของศพมีรอยสักอยู่ส่วนในปากของศพลิ้นได้ถูกเฉือนออกไปและอมนาฬิกาเอาไว้โปเลยรู้ได้ในทันทีว่านี่เป็นพิกัดเส้นลุงแวงแต่ตัวเขาก็ไม่มีความรู้เพียงพอดังนั้นจึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากพ่อของเอมิลี่ครับหลังจากที่พ่อถอดรหัสได้ก็พบว่าเป็นที่ตั้งของหมู่เกาะแห่งหนึ่งพ่อเลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะการจะไปที่นั่นต้องใช้เวลานานถึง2สัปดาห์โปเลยสังเกตชื่อหมู่เกาะซึ่งถ้าแปลออกมาจะหมายถึงกังเขนศักดิ์สิทธิ์ทำให้ทุกคนนึกถึงโบสถ์กังเขนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในเขตศาสนาของเมืองขึ้นมาทันทีเมื่อทุกคนมาถึงโบสถ์ก็พบว่าโบสถ์ถูกล็อกเอาไว้ฟิลจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกนายกระจายกำลังออกไปรวมถึงอ้อมไปด้านหลังโบสถ์ด้วยด้านเจ้าหน้าที่ที่อ้อมไปทางด้านหลังเขาได้ยินเสียงประตูดังออกมาจึงค่อยๆเดินเข้าไปสำรวจใกล้ๆทว่าก็โดนเจ้าโจรที่อยู่ด้านบนประตูกระโดดลงมาจัดการเสียก่อนเมื่อทุกคนได้ยินเสียงปืนจึงรีบวิ่งไปที่ด้านหลังทันทีฟิลที่วิ่งไปถึงเป็นคนแรกเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอยู่จึงรีบเข้าไปทำการปฐมพยาบาลแล้วก็โดนเจ้าฆาตกรยิงเข้าที่ไหล่พอโปเห็นมันขี่ม้าหนีไปเขาจึงรีบขี่ม้าไล่ตามมันไปด้วยแต่สุดท้ายก็ตามมันไปไม่ทันแถมม้าของเขายังหนีตะเลิดไปอีกครับดานโปเขาพบว่าพ่อขี่ม้ามาหาเขาแล้วก็บอกว่าที่โบสถ์มีหลุมศพหลอกๆของเอมิลี่อยู่จากนั้นก็ปรับทุกข์เรื่องลูกสาวว่าพ่อไม่น่าจัดงานขึ้นมาเลยโปเลยบอกว่าต้องโทษเขาต่างหากที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเจ้าฆาตกรนั่นแล้วพ่อก็ให้ม้ากับโปไปเพราะว่าเขาจะต้องรีบกลับไปเขียนนิยายไม่เช่นนั้นเจ้าฆาตกรจะฆ่าเอมิลี่นั่นเองครับจากนั้นโปก็ตั้งใจเขียนผลงานออกมาอย่างบ้าคลั่งในใจของเขานั้นทั้งเกรดแค้นและโมโหเจ้าฆาตกรมากที่มันมาปั่นหัวเขาเมื่อเขียนเสร็จเขาก็ส่งต้นฉบับไปให้พนักงานที่ชื่อว่าไอแวนทันทีพอไอแวนอ่านจบจึงแย้งเขาเพราะข้อความนั้นมันเป็นการโทษตัวเองแต่โปก็ตะโกนบอกให้เอาไปพิมพ์ซะบก.เลยเข้ามาห้ามและดูมันว่าบก.จะชื่นชอบบทความนี้เอามากๆรุ่งเช้าสาวใช้ได้นำหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่มาให้โปแล้วก็ยื่นจดหมายที่มีข้อความจากฆาตกรว่ามันชื่นชมผลงานชิ้นใหม่ล่าสุดของเขาเขาจึงถามเธอว่าจดหมายฉบับนี้ส่งมาตอนไหนเธอจึงบอกว่าไม่ทราบแต่คาดว่าน่าจะก่อนหนังสือพิมพ์มาส่งเพราะมันวางอยู่ใต้หนังสือพิมพ์ทำให้เขาแปลกใจมากเพราะข้อความในจดหมายมันเลอะคล้ายคราบน้ำฝนเธอจึงบอกว่าเมื่อคืนฝนตกจนถึงเช้ามืดเขาจึงแปลกใจมากยิ่งขึ้นเพราะหนังสือพิมพ์นั้นไม่มีรอยเปียกเลยจึงสันนิษฐานได้ว่าเจ้าฆาตกรได้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก่อนที่มันจะพิมพ์เสร็จนั่นเองจากนั้นโปก็ไปที่สำนักพิมพ์ทันทีเมื่อเขาเจอกับบก.เขาก็ถามถึงเอมิลี่เพราะเขาสงสัยว่าบก.เป็นฆาตกรแต่กลับพบว่าบก.เป็นศพอยู่ดังนั้นจึงเหลือคนที่น่าสงสัยคนเดียวก็คือไอแวนเลโนพนักงานเรียงพิมพ์ของสำนักพิมพ์แห่งนี้แล้วไอแวนก็เฉลยว่าฆาตกรคือเขาเองเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของโปมาตลอดอีกอย่างที่โปจะผิดจดหมายฉบับล่าสุดได้เป็นเพราะเอมิลี่กำลังจะหมดลมมันจึงต้องรีบส่งจดหมายไปให้เลยทำให้เดาได้ง่ายว่าฆาตกรเป็นใครแต่โปก็ไม่สนใจที่มันพร่ำบอกเขาเอาแต่ถามถึงเอมิลี่ว่าเธออยู่ที่ไหนมันเลยชวนเขามานั่งดื่มด้วยกันก่อนแล้วก็พรรณนาถึงเรื่องสั้นฆาตกรรมของโปที่มันชื่นชอบมันเสียดายมากที่โปเลิกเขียนก็เลยคิดแผนการนี้ขึ้นมาหลังจากคุยกันพักใหญ่มันก็เสนอให้โปดื่มยาพิษแล้วมันจะปล่อยเอมิลี่ไปโปที่เห็นว่าไม่มีทางเลือกเขาจึงดื่มยาพิษนั่นแต่มันก็ยังคงลีลาและพร่ำพรรณนาไม่หยุดสุดท้ายพอมันเห็นว่าเขาเอาแต่ถามถึงเอมิลี่มันจึงพูดประโยคในนิยายของเขาขึ้นมาทำให้เขารู้ได้ในทันทีว่าเธออยู่ที่นี่ส่วนไอแวนมันกำลังจะเดินทางไปยังปารีสก็เลยปล่อยให้โปที่อยู่ในสภาพใกล้ตายตามหาเอมิลี่ยังห้องแห่งนี้เองดานโปเขาพยายามหาว่าเธออยู่ที่ไหนจนไปพบว่าที่พื้นจุดหนึ่งมันมีเสียงดังก้องเขาจึงแงะแผ่นไม้ออกมาจนพบว่ามีห้องใต้ดินอยู่เมื่อเขาลงไปยังห้องใต้ดินแล้วเขาก็ตามหาเธอจนหมดแรง
ขณะที่เขากำลังจะหมดสติเขาก็ได้ยินเสียงเธอและก็ช่วยเธอออกมาได้สำเร็จแล้วภาพก็ตัดมาที่พ่อกำลังพาเอมิลี่ไปรักษายังโรงพยาบาลฟิลที่เพิ่งมาเลยถามกับพ่อว่าโปอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่มีใครเห็นเขาเลยส่วนโปเขามีสภาพใกล้ตายอยู่บนม้านั่งเหมือนกับตอนต้นเรื่องขณะที่เขากำลังจะหมดสติก็มีคนมาถามเขาว่าเป็นอะไรไหมให้เรียกใครมาช่วยหรือเปล่าเขาเลยบอกชายคนนั้นไปว่าให้ไปบอกฟิลว่าคนร้ายนามสกุลเรโนแล้วเขาก็ค่อยๆหมดสติไปด้านฟิลเขาเสียใจมากที่รู้ว่าโปตายแล้วจากนั้นหมอที่รักษาโปจึงเดินมาบอกคำพูดที่โปบ่นพึมพำก่อนตายให้ฟิลฟังว่าให้บอกฟิลว่านามสกุลของฟิลคือเรโนทำให้เขาอึ้งไปเพราะมันไม่เป็นความจริงและก็คิดว่าคำพูดนี้มันต้องมีอะไรแอบแฝงแน่ๆก่อนจบภาพก็ตัดมาที่ไอแวนในตอนนี้เขาเดินทางมาจนถึงปารีสแล้วทว่าพอขึ้นไปบนรถม้าเขาก็พบว่าฟิลมานั่งรอพร้อมกับเล็งปืนมาทางเขาและพอฟิลเห็นไอแวนขัดขืนฟิลก็ยิงออกไปทันทีโดยไม่มีการลังเลซึ่งที่ฟิลรู้ว่าคนร้ายคือใครก็เป็นเพราะสืบจนได้รู้ว่าไอแวนมีนามสกุลว่าเรโนนั่นเองครับสรุปนะครับเมื่อฆาตกรโรคจิตคนนึงที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของโปรู้ว่าโปเลิกเขียนนิยายแนวฆาตกรรมโดยเปลี่ยนไปเขียนแนวรักๆคล้ายๆพอได้พบรักกับเอมิลี่มันจึงวางแผนจับตัวเธอและบังคับให้โปกลับมาเขียนนิยายฆาตกรรมโดยอิงกับเหตุการณ์จริงที่มันฆ่าคนเพื่อตอบสนองความต้องการของมันเองสุดท้ายโปก็ได้รู้ว่าฆาตกรคือไอแวนพนักงานเลี้ยงพิมพ์ในสำนักพิมพ์ที่เขาเขียนนิยายอยู่แต่มันก็ได้เสนอให้แลกชีวิตของโปกับเอมิลี่ซึ่งโปก็ตัดสินใจเลือกที่จะให้เอมิลี่มีชีวิตอยู่ส่วนเขาก็ต้องจบชีวิตลงถึงกระนั้นก่อนตายเขาก็ได้บอกใบให้ฟิลนักสืบได้รู้ว่าคนร้ายคือใครทำให้ฟิลตามไปจัดการกับมันได้ก่อนที่มันจะทันได้ไปก่อเหตุกับผู้โชคร้ายรายใหม่ครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง The Raven เจาะแผนข้างลอกสูตรฆ่าใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังมีทุนสร้างอยู่ที่26ล้านเหรียญทำรายได้ 29.7 ล้านเหรียญได้คะแนนจาก IMDB 6.4 คะแนนได้ Metascore 44 คะแนนและได้ 22% จากเว็บ Rotten Tomatoes เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ